สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่15กุมภาพันธ์กับผมวิรทัศน์ศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะครับมีชาวไต้หวันซื้อแพ็กเกจทัวร์เพื่อไปท่องเที่ยวยังเกาะฟุกวกของประเทศเวียดนามในระหว่างที่กำลังท่องเที่ยวอยู่นั้นก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อนักท่องเที่ยวไต้หวันกว่า200คนถูกทิ้งลอยแพทั้งยังได้รับแจ้งว่าถ้าหากต้องการจะท่องเที่ยวต่อต้องจ่ายเงินเพิ่มคนละ 20,000 เหรียญไต้หวันด้วยหยุดยาวตรุษจีนสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้ผู้โดยสาร613คนถูกแบ่งเป็น3กลุ่มทยอยเดินทางจากเกาะฟูกวกในเวียดนามกลับสู่ไต้หวันเป็นการท่องเที่ยวที่ทุลักทุเลที่สุดผมก็付了钱团费都已经给了那怎么会发生这种事情也不知道到底能得到多少的补偿แพ็กเกจทัวร์เกาะฟูกวก5วัน4คืนถูกลอยแพกลายเป็นข่าวใหญ่สื่อท้องถิ่นเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนังสือพิมพ์แท้งเนียงของเวียดนามชี้ว่าหน่วยงานในท้องถิ่นและกรมการท่องเที่ยวจังหวัดเกียนยางได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบสวนแล้วโดยจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องสัญญากับบริษัททัวร์ต่อไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้หลินตาจินผู้จัดการบริษัทวิกัดทัวร์ออกมาโค้งคำนับขอโทษผู้โดยสารที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายในคราวนี้他们在越南所受到的委屈也再次向所有团员致歉มิกาทัวร์ออกแถลงการ7ข้อมุ่งเป้าไปที่บริษัททัวร์เวียดนามและเผยว่าจะดำเนินการฟ้องร้องพร้อมทั้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตัวแทนเวียดนามช่วยปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวแต่มิกาทัวร์ถูกผู้โดยสารกล่าวหาว่าละเลยสัญญานำเที่ยวเช่นกันกรมการท่องเที่ยวได้ขอให้สมาคมประกันคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยวตั้งคณะทำงานแล้วโดยจะเริ่มรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหวังว่าจะคลี่คลายข้อขัดแย้งได้โดยเร็วอย่างไรก็ดีผู้ประกอบการจากจังหวัดดานังของเวียดนามก็ออกมาแฉว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับมิกะทัวร์และถูกค้างจ่ายเงินเช่นกันลินต้าจุนยอมรับเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อบริษัทอย่างรุนแรงคุณผู้ชมครับข่าวต่อมาเรามาติดตามรายงานสภาพอากาศของวันทำงานวันแรกหลังหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนกันนะครับวันนี้ทั่วไต้หวันส่วนใหญ่ท้องฟ้าแจ่มใสไปจนถึงมีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้สูงกว่า26องศาเซลเซียสครับอย่างไรก็ตามนะครับคืนนี้จะมีแนวปะทะอากาศเคลื่อนที่ผ่านไต้หวันส่งผลให้อุณหภูมิในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดฮวบหลังจากเปิดทำงานวันแรกหลังหยุดยาวตรุษจีนทั่วไต้หวันอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสหลายพื้นที่มีเมฆมากกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานว่าวันนี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง26องศาเซลเซียสภาคกลางภาคใต้อาจสูงถึง30องศาเซลเซียสแต่บางพื้นที่ต้องระวังเรื่องคุณภาพอากาศโดยเฉพาะเกาะจินเหมินมาจู่และจางฮวาประชาชนที่เป็นโรคภูมิแพ้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกลางดึกคืนนี้อิทธิพลจากแนวปะทะอากาศและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เถาหยวนขึ้นไปทางภาคเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกโดยภาคเหนือจะมีอุณหภูมิลดหวบส่วนภาคกลางภาคใต้อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยเช่นกัน明天预估高温会跟今天相较之下会有10到12度的落差明天在北台湾的高温大概只有16度到14度左右而已ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลูกนี้ส่งผลกระทบต่อไต้หวันไม่นานวันอาทิตย์ถึงวันอังคารหน้าความชื้นลดลงอากาศจะอบอุ่นขึ้นแต่แนวปะทะอากาศลูกใหม่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันในวันพุธหน้าอย่างไรก็ดีวันอาทิตย์นี้ถึงวันพุธหน้าเกาะจินเหมินหมาจูมีโอกาสเกิดหมอกหนาและเมฆลอยต่ำส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยขอให้ประชาชนที่โดยสารเครื่องบินติดตามข้อมูลเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดชมครับเมื่อบ่ายวานนี้หน่วยยามฝั่งจิงเหมินรับแจ้งพบเรือสปีดโบ๊ทจากจีนรุกล้ำเข้าน่านน้ำจิงเหมินเพื่อมาหาปลาและเรือลำดังกล่าวก็แล่นชวัดเฉวียนเพื่อหลบหนีครับจนเกิดเหตุพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งช่วยชีวิตลูกเรือทั้งหมด4คนภายหลังลูกเรือ2คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้พบเรือสปีดโบ๊ทจากจีนรุกล้ำน่านน้ำจิงเหมินเข้ามาหาปลาหลังรับแจ้งหน่วยยามฝั่งจิงเหมินรุดเข้าตรวจสอบแต่เรือลำดังกล่าวกลับขัดขืนและขับเรือชวัดเฉวียนเพื่อหลบหนีจนเกิดเหตุพลิกคว่ำส่งผลให้ลูกเรือ4คนตกลงไปในทะเลเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลลูกเรือ2คนเสียชีวิตด้านสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนออกมาประณามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าทางการไต้หวันปฏิบัติต่อชาวประมงจีนอย่างป่าเถื่อนขณะที่หน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายปัจจุบันได้นำตัวลูกเรือพร้อมเรือลำดังกล่าวกลับมายังจิงเหมินเพื่อสอบสวนแล้วเมื่อวานนี้ครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ชมเป็ดน้อยสีเหลืองที่ลอยตัวไปรอบๆท่าเรือเกาฉงสุดท้ายเป็ดน้อยตัวนี้ครับลอยมาพบกับอีกตัวที่รออยู่บริเวณไอ้เหอส่งกลิ่นอายวันแห่งความรักอบอวลทั่วนครเกาฉง
เป็ดน้อย2ตัวลอยเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆนักท่องเที่ยวลุ้นกันอย่างตื่นเต้นวันที่14กุมภาพันธ์วันสุดท้ายของหยุดยาวตรุษจีนประชาชนต่างพากันออกมาเดินเล่นที่ท่าเรือเกาฉงและท่าเรือแห่งความรักเพื่อมาดูเป็ดน้อยสีเหลืองสถิติจากกองการท่องเที่ยวข้อมูลณวันที่14กุมภาพันธ์มียอดผู้เข้าชมเป็ดน้อยทะลุ 5.5 ล้านคนครั้ง知道是什么样的活动就是两只鸭子会就是相亲这样วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานครเกาฉงที่กำลังจัดแสดงเป็ดน้อยสีเหลืองขนาดใหญ่ได้ให้เป็ดน้อย1ตัวลอยจากศูนย์ท่าเรือเกาฉงวนรอบท่าเรือและให้ลอยกลับมาเจอเป็ดน้อยอีกตัวที่แม่น้ำไอ้เหอให้เกิดเป็นภาพเหมือนกับว่าทั้งคู่กำลังจูบกันเพื่อโชว์ความหวานในวันแห่งความรักแต่สิ่งสำคัญในวันวาเลนไทน์คือต้องมีคู่เมื่อวานนี้เทพเย่เหล่าประจำศาลเจ้าฟู่ซิงที่เจียอี้จัดประเพณีโยนลูกบอลแพปักดึงดูดคนโสดชายหญิงมากถึง500คนเข้าร่วม差不多二十对哈，有这成就感哈，他成就感，让他们都在陆陆续续在办哈，那么更多人参与。หนุ่มๆด้านล่างยกมือทั้งสองข้างขึ้นสูงเพื่อรอรับลูกบอลแพรปักที่สาวๆโยนมาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างหวังว่าจะได้เจอคู่ครองที่ดีผู้จัดงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ชายโสดสาวโสดมีโอกาสรู้จักกันและนำบุพเพสันนิวาสให้กับคู่รักในวันแห่งความรักคุณผู้ชมครับเทศกาลโคมไฟประจำปีของไต้หวันกำลังจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่24กุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามครับลานจัดแสดงไฟในเขตอันผิงของนครไทยนั้นนำร่องแสดงไฟไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แล้วมากกว่า3ล้านคนปัจจุบันลานจัดแสดงไฟหลักของเทศกาลโคมไฟบริเวณรถไฟความเร็วสูงไทยนั้นขนาด42เฮกตาร์กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างขมักเขม้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวในวันที่24กุมภาพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งจัดเตรียมบริเวณงานและเส้นทางคมนาคมโดยรอบโดยโคมไฟหลักของปีนี้มาในธีมหลงไหลไต้หวันหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่ามังกรมาเยือนไต้หวันซึ่งมีความสูงถึง18เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า40ตันใช้ระบบควบคุมไฟและแหล่งกำเนิดแสงจากพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นการจัดแสดงไฟที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลหยุดยาวตรุษจีนที่ผ่านมาลานจัดแสดงโคมไฟในเขตอันผิงที่นำร่องจัดแสดงไฟล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมแล้วกว่า3ล้านคนขอบคุณที่ติดตามรับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของงาน Carnival ที่โคโลนประเทศเยอรมนีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ